ัสดีและขอต้อนรับสู่ Essential English Conversation รายการที่นำเสนอบทสนทนาสำหรับผู้ที่กำลังเริ่มเรียนภาษาอังกฤษค่ะในคลิปนี้ค่ะจะชวนคุณมาฝึกวิธีคุยถึงเวลาตื่นนอน Get up และเวลาเข้านอน Go to bed มาฟังบทสนทนาเรื่องเวลานอนของเพื่อน2คนกันเลยค่ะ Hi Phil When do you get up? I get up at 6 o'clock What time do you go to bed? I go to bed at 10 o'clock. ต่อไปเรามาฝึกด้วยการแบ่งบทสนทนาออกเป็นท่อนๆนะคะประโยคแรกชานถามฟิลว่าตื่นนอนกี่โมง Get up ฟังและพูดตามเลยค่ะ When do you get up? ฟิลพูดว่าเขาตื่นนอนตอน6โมงเช้า 6 o'clock ซึ่งเราใช้คำว่า o'clockตามหลังตัวเลขเพื่อบอกชั่วโมงนะคะฟังและพูดตามเลยค่ะ I get up at 6 o'clock จากนั้นชานถามฟิลว่าเข้านอนกี่โมง Go to bed ซึ่งเราใช้คำว่า when หรือวลีว่า what time เพื่อถามถึงเวลานะคะและ2แบบนี้เหมือนกันใช้แทนกันได้เลยค่ะฟังและพูดตามค่ะ What time do you go to bedจากนั้นฟิลพูดว่าเขาเข้านอนตอน 4 ทุ่ม 10 o'clock ฟังและพูดตามค่ะ I go to bed at 10 o'clock ต่อไปเรามาทบทวนทั้งหมดด้วยการฟังบทสนทนาของเพื่อนอีก2คนกันนะคะ Hi Joseph What time do you get up? I get up at 6 o'clock What time do you go to bed? I go to bed at 1 o'clockฟังเข้าใจไหมคะโจเซฟตื่นนอนตอน6โมงเช้าและเข้านอนตอนตีหนึ่งค่ะแค่นี้ก็คุยเรื่องเวลาตื่นและเข้านอนเป็นภาษาอังกฤษกันได้แล้วนะคะอย่าลืมนำไปฝึกกันบ่อยๆกับเพื่อนด้วยแล้วกลับมาฟังบทสนทนาสำหรับฝึกภาษาอังกฤษกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะบาย